สวัสดีครับชาว IT Cool Gang นะครับแล้วก็ Big Night Box นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากค่าย ZTE นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับซึ่งเราห่างหายจากคลิปไปก็หลายรุ่นอยู่นะครับ ZTE Ixon นะครับซึ่งมาดูจากรูปร่างก่อนนะครับ ZTE Ixon ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงนะครับของ ZTE เขาเลยทีเดียวนะครับรูปร่างนั้นถ้าสังเกตนะครับก็จะเหมือน ZTE ปกตินะครับส่วน notification ไฟนะครับก็จะเตือนที่ปุ่มโฮมข้างล่างซึ่งปุ่มนี้มีทั้งหมด2ปุ่มเหมือนกับถ้าใครเคยดู D-Tag Eagle Noise นะครับหรือเครื่อง OEM ต่างๆที่เกิดของเครื่อง OEM ของ ZTE นะครับก็จะมีปุ่มลักษณะแบบนี้เหมือนกันซึ่งสามารถตั้งค่าได้นะครับความลื่นไหลของ UI ก็มีให้ครบนะครับในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนี้นะครับแล้วก็รุ่นเล่นต่างๆของ ZTE นะครับถือว่าค่อนข้างจะสดใหม่ใช้ได้นะครับก็คือมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้อย่างค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจนะครับสังเกตได้ว่ารุ่นเล่นต่างๆอาจจะมีภาษาจีนปนๆมาบ้างนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องจีนนั่นเองแต่ว่าในราคา 17,900 บาทก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการฟังเพลงนั้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เพลงไว้ในเครื่องนะครับแต่เราจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการที่มันใส่ระบบเสียงชื่อว่า Dolby Digital Plus นะครับซึ่ง Dolby Digital Plus เป็นการทำงานของออดิโอตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถปรับการเล่นเสียงได้นะครับลำโพงของตัวเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียงในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็คือจะเป็นมิวสิกเกมวอยซ์หรือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งตั้งค่าก็คือการที่เราลากขึ้นไปนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างจะครบครันนะครับสำหรับตัวนี้เลยทีเดียวนะครับประสิทธิภาพของ ZTE Ixon นะครับใช้ขุมพลังที่หลายคนอาจจะน่ากลัวมันนิดนึงนะครับก็คือQuadcomm Snapdragon 810นะครับ 2.0 Octa-coreนะครับแรม3กิกความจำในตัว32กิกเพิ่มได้ด้วย micro SD อีกถึง128กิกนะครับถือว่าสเปคสูงมากแล้วก็เล่นเกมได้ดีนะครับเล่นเกมไปสักพักหนึ่งพอดีเพิ่งนึกได้ว่ามันมีอีกรุ่นเล่นหนึ่งที่ทำให้เครื่องนี้ต้องออกคลิปนะครับเพราะเครื่องนี้มีระบบความปลอดภัยทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับ3อย่างที่ว่านั้นอย่างที่1นะครับก็คือตัว i นะครับซึ่งอันนี้เราจะเปิดเผยรหัสได้นะครับเอาไม่ใช่เครื่องผมเองซึ่งเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับก็คือเราเปิดปุ๊บและเราปิดเครื่องนะครับปึ๊บเปิดใหม่นะครับเราก็เลื่อนปกตินั่นแหละครับแล้วเราก็เลื่อนตาลงมาชึบระบบสแกนม่านตาก็จะทำงานนะครับการทำงานของมันก็คือเราต้องเอาตัวเครื่องนะครับไปใกล้ๆกับหน้าของเรานะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็จะสแกนนะครับสแกนขึ้นมาก็จะประมาณเดี๋ยวสาธิตใหม่นะครับเนี่ยครับพอมันใกล้ปุ๊บเนี่ยครับใกล้ปุ๊บก็จะสแกนนะครับถ้ามันสแกนแล้วมันยังไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ามันก็จะปลดล็อกไม่ได้นั่นเองนะครับปลดล็อกไม่ได้แล้วทำไงต่อนะครับอันที่สองเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าฟิงเกอร์พริ้นท์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ใต้กล้องนะครับสองตัวเดี๋ยวเราจะอธิบายกล้องสองตัวนี้ให้ฟังอีกทีนึงตอนผ่านกล้องนะครับเราแค่แตะมันเข้าไปครับเครื่องก็เปิดแหละนะครับ
ตัวสแกนลายนิ้วมือนี่ถือว่าเป็นลูกเล่นเด่นของเครื่องนี้นะครับซึ่งมีความเร็วพอๆกับ iPhone 6s นะครับถือว่าเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและอีกระบบนึงก็คือระบบสแกนด้วยเสียงนะครับเพียงพูดคำว่า Open the Door ก็เปิดขึ้นได้แล้วแต่ฟังก์ชันนี้ผมขอไม่สาธิตการทำเพราะว่าหลังจากลองสาธิตแล้วค่อนข้างจะวุ่นวายกันพอสมควรนะครับโอเคเรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับกล้องหลัง2ตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับตัวหนึ่ง 2.1 ล้านนะครับก็คือตัวข้างบนนะครับตัวนี้ตัวข้างล่างนะครับ13ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED flat แบบ2 tone นะครับอยู่ข้างล่างกล้องหน้านะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งกล้องหลังนั้นมีลูกเล่นเยอะพอสมควรนะครับก็คือสามารถตั้งเป็นแมนนวลโหมดนะครับพร้อมกับสามารถตั้งค่าต่างๆได้เต็มที่นะครับได้ตั้งแต่ตัวของ Shutter Speed นะครับ ISO White Balance นะครับการเพิ่มแสงแล้วก็นี่ครับ White Balance การตั้งตัวของ Monitoring Mode นะครับก็คือเป็นโหมดว่าเราจะให้มันเลือกตัว Spotนะครับตรงกับโฟกัสเป็นอย่างไรตั้งเวลาในการถ่ายภาพและการปรับโฟกัสนะครับอันนั้นอาจจะเป็นลูกเล่นที่กล้องอื่นมีเยอะแยะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ Multi Aperture นี่คุณจะไม่มีแน่นอนก็คือการถ่ายภาพซ้อนนั่นเองนะครับ Panorama Sport นะครับการถ่ายนี้แล้วก็มีโบเก้นะครับโบเก้ก็คือว่ามันจะใช้กล้อง2ตัวในการจับF1.0 ถือว่าเป็นระยะที่โฟกัสได้ประมาณว่ายิ่มที่สุดนะครับก็คือจะทำให้หน้าชั้นหลังเบลอทำได้ง่ายขึ้นนะครับและปรับได้ไกลสุดถึง F8.0 นะครับก็คือระยะของมันการถ่ายวีดีโอทำได้ละเอียดสุดที่ระดับ 4K นะครับส่วนกล้องหน้าก็อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นก็คือว่ากล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับปิดท้ายกันนิดนึงกับ ZTE Ixon นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงของค่าย ZTE นะครับที่เรียกว่ามาเปิดตัวในประเทศไทยในฐานะที่เป็นแบรนด์ตัวเองกับเป็นทางการนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่มีจุดเด่นในเรื่องลูกเล่นความระบบความปลอดภัยและอื่นๆอีกมากมายนะครับประสิทธิภาพก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างๆที่ออกมานะครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็คือ1หน้าจอแค่ Full HD นะครับ5นิ้วนะครับ 5.5 เท่านั้นแล้วก็บางอย่างของตัวนี้รู้สึกว่าลอมยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเห็นตอนลองที่ Mobile Expo ครับมีคนก็บ่นมาว่าเออยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเครื่องนี้ลอมสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้นะครับก็ใครอยากที่จะลอง ZTE Ixon นะครับก็ไปลองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ ZTE นะครับก็คือตามเจมาร์ในพรุ่งนี้แหละครับโอเคการรีวิวก็จบตรงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมต่อไปนะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ